雨水冷洗情不会淡，猛风再吹而不散，愁云和月之间也不孤单，你足已倾城的两眼，教花与草还璀璨，然而眉目仿佛飘散，有一丝慨叹。流水透折出我俩，沿路满布风霜也雪亮，天空灰暗，爱得到了惊讶。世间什么爱叫纯洁？你今年花衬似红蝴蝶，饱经挫折，伤口淌血都不知会磨灭。世间什么爱叫纯洁？主宰绝望仍力竭，留守最美一起打破力竭。ไม่ดองจบได้สิมามามาพี่ชายจิ๋วอ้าวพี่จิ๋วมาแล้วเหรอจิ๋วมา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 ได้ไงฉลองอะไรกันเหรอวันนี้นานมากแล้วที่ครอบครัวเราไม่ได้มีความสุขกันแบบนี้มีหลายเรื่องเลยที่ควรจะฉลองกันหน่อยมันเกิดใครหรือเปล่าระหว่างหูหญินของน้องรองกำลังจะมีน้องไม่เดี๋ยวอย่างนั้นหรอกวันนี้พวกเราฉลองให้ท่านแม่น่ะใช่เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะต่อไปนี้ข้าไม่เกรงกลัวใครอีกต่อไปแล้วและจะไม่ยอมให้ใครมารังแกพวกเราด้วยเรื่องที่สองวันนี้ก็คือลูกเขยแสนดีของข้าในที่สุดก็ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความกล้าหาญพร้อมที่จะเป็นคนถือพวงกุญแจใหญ่ได้ทุกเมื่อจะว่าสมควรจะฉลองงานใหญ่ๆแบบนี้ต้องมีความรับผิดชอบสูงข้านับถือท่านเลยไม่ว่าจะยังไงวันนี้ต้องดื่มให้เมากลิ้งดื่มให้เมากลิ้งเลยเดี๋ยวก่อนนะยังมีเรื่องที่สามอีกไม่นานข้าจะเตรียมเกษียณแล้วจากนั้นข้าจะกลายเป็นท่านย่าพอถึงวันนั้นข้าคงสบายอกสบายใจพักผ่อนยังมีความสุขที่ข้าเรียกเจ้ามาฉลองวันนี้คิดว่าสมควรหรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่สมควรที่จะฉลองนะฮะพวกท่านรู้ไหมหูหยินสี่เคยบอกข้าว่าไงนักว่านี่ใช้จิวการที่จะไปเนี่ยมันง่ายถ้าแน่จริงจะต้องอยู่ซวยถึงจุดหมายปลายทางสิโอ้แต่ว่าคราวนี้จะไปเอาดื้อๆซะอย่างนั้นไอ้ที่ลำบากก็ทิ้งไว้ข้าแบบนี้ไม่ดีมั้งเอาแบบนี้นะถ้าจะไปก็ไปด้วยกันจะทนก็ทนด้วยกันนี่ใช้จิวข้ารู้ว่าเรื่องแค่นี้เจ้าทนได้อยู่แล้วมาข้าขอดื่มให้เจ้าหนึ่งจอไม่ดื่มไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพอท่านผู้บัญชาการกลับมาเจ้าก็ไม่ต้องทนรองรับอารมณ์ของเพิงเกิงแล้วถูกแล้วใช้จิ๋วมาดื่มสักจอกเจ้าอย่าทำเป็นใจน้อยไปหน่อยเลยนะปกติจะไม่ใช่คนใจน้อยนั่นใช่ไหมพี่ใช้จิ๋วดื่มสักจอกพี่ใจน้อยไปได้ได้มาจอกเดิมพี่จึงจะบอกพ่อของเจ้าก่อนดีไหมอะไรนะหูหญินสามว่าอะไรนะเท่าแก่เจียงนะเหรอก็ใช่เนี่ยสิลูกชายข้าในที่สุดก็ยอมเป็นคนถือกุญแจพวงใหญ่จะว่าท่านพี่จะดีใจขนาดไหนใช่พี่เจิ้งจัดเก้าอี้ให้พ่อเจ้าให้ท่านรับรู้ว่าเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงด้วยอากวงครับวางตรงนี้มาขยับหน่อยขยับหน่อยนี่อาอูรินเล่าสิท่านพ่อไม่ต้องห่วงต่อไปข้าจะไม่ทำให้ท่านพ่อผิดหวังดื่มนะท่านพ่อดีมาพวกเราก็ดื่มด้วยมาหมดจอกหมดจอกพี่ไฉจิวทำไมตื่นเช้าจังเลยนอนไม่หลับเหรอไอ้ถังจะไปเอาน้ำมาให้ข้าล้างหน้าทีข้าจะไปที่ทำการหน่อยต
แต่ว่าตอนนี้ยังมืดอยู่เลยนะพี่ปกติพี่ไม่เคยเข้าไปเช้าขนาดนี้ไม่รู้สิรู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นสักอย่างงั้นก็ได้เดี๋ยวข้าไปเอาน้ำใส่อ่างมาให้นะข้าอิ่มแล้วฉันแม่สี่ข้าไปร้านก่อนนะไปละผู้หญิงสี่ผู้หญิงสี่ฮะท่านผู้บัญชาการผู้บัญชาการข้าต้องขออภัยด้วยที่มารบกวนแต่เช้าเข้าไปค้นมารับไปยังได้คนให้ผัวท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะผู้หญิงสี่เธอท่านนั่งลงก่อนแล้วตอบคำถามของข้าผู้หญิงสี่ท่านรู้จักอ๋องหมวกเหล็กหลงเต๋อที่เป็นชาวแมนจูหรือเปล่ารู้จักค่ะรู้จักมานานแค่ไหน20กว่าปีแล้วรู้จักกันได้ยังไงข้าเคยเป็นแม่ครัวในจวนท่านอ๋องถึงได้รู้จักกันหลังออกจากจวนท่านอ๋องได้พบกันอีกกี่ครั้ง3ครั้งค่ะได้ติดต่อกันทางจดหมายหรือไม่ติดต่ออีกครั้ง4ครั้งพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างเรามาที่ราชบัพท์ให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้นี่ไหมคนรีบมาดูเลยกล่องลมเผื่อจะซุกไว้เออไหมนี่ใต้เท้าตรงที่นอนใต้ผ้าห่มผืนนั้นซ่อนสมุดบันทึกเอาไว้เล่มหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรท่านได้หรือเปล่าผู้หญิงสี่ท่านยังจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วพบกันท่านพูดอะไรไว้จำได้ท่านถามข้าว่ามีอะไรปิดบังอีกไหมแล้วท่านตอบว่าอย่างไรข้าตอบว่าไม่มีแล้วจดหมายทั้ง4ฉบับนี่ล่ะจดหมายฉบับสุดท้ายเขียนไว้ว่าอย่างไรเขาเขียนว่าภายใน3เดือนพวกแมนจูจะต้องกลับบ้านพวกโจรกบฏจะต้องพ่ายในอีกไม่ช้าบอกอีกด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านได้รับจดหมายแบบนี้แล้วทำไมไม่บอกข้าท่านเจตนาปิดบังใช่หรือไม่ท่านคิดจะเป็นไส้ศึกให้พวกเขาผู้หญิงสี่เป็นแค่คนทำมาค้าขายไม่ได้เป็นไส้ศึกอะไรทั้งนั้นใช่นางไม่ทำแบบนั้นหรอกเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วใช่ท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการเข้าใจผิดแล้วใช่เข้าใจกันผิดท่านผู้บัญชาการข้ากับท่านอ๋องหมวกเหล็กมีการติดต่อกันจริงๆคนทั้งอู่ซีต่างก็รู้เราทั้งสองไม่มีสิ่งใดปิดบังแล้วการที่เราเขียนจดหมายถึงกันถามสารทุกข์สุขดิบมันแปลกตรงไหนแล้วเมื่อ2เดือนก่อนตอนที่อยู่ร้านวังเจียงต่อหน้าผู้คนเยอะแยะท่านบอกว่าพวกแมนจูกำลังมาช่วยอู่ซีแล้วท่านเอาจากไหนมาพูดหรือว่าเจ้าอ๋องคนนั้นบอกความลับอะไรให้ท่านฟังนี่เป็นแค่การคาดเดาของข้าเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าข้าไม่เคารพกองทัพของท่านวันที่6เดือน7ท่านได้เขียนไว้ในสมุดบันทึกเขียนไว้ว่าขอให้สวรรค์คุ้มครองหวังว่าโจรกบฏจะไม่มาโจมตีอูซีแบบนี้ยังจะบอกว่าเคารพกองทัพของข้าอยู่อีกเหรอข้าเป็นเพียงแค่คนทำมาค้าขายข้าแค่เป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวและกลัวว่าพวกชาวบ้านจะไม่มีกินเท่านั้นข้าไม่ต้องการสงครามแบบนี้ไม่ได้แปลว่าข้าไม่เคารพกองทัพของท่านวันที่28เดือน7ก็คือ2คืนก่อนหน้าที่พวกเราจะเข้ามาท่านเขียนไว้ในสมุดบันทึกขอให้ฐานต้าชิงฮึ่งเหิมเอาชนะผู้หัวมังกรท้ายมังกรจนกบฏได้อะไรคือหัวมังกรท้ายมังกรท่านผู้บัญชาการข้ายอมรับว่าแต่ก่อนข้าคิดกับพวกท่านผิดไปคิดว่ากองทัพของท่านไม่ต้องมาปฏิเสธแต่ต้นจนจบท่านก็ยืนอยู่ข้างแมนจูมาโดยตลอดท่านอ่านเองก็ได้นี่หน้าของวันที่2เดือน8ข้าเขียนไว้ว่าวันนี้ข้าค่อยสบายใจหน่อยหลังจากที่ทหารเมืองแมนได้เข้าเมืองมาแล้วทหารเข้มงวดแต่ก็ดีกับชาวบ้านแล้วก็ยังมีวันที่4เดือน8อีกข้าเขียนไว้ว่าวันที่ข้าได้พบท่านผู้บัญชาการเขาขอยืมข้าวสารจากพวกเราและบอกว่าจะคืนให้ข้ารู้สึกว่าคนผู้นี้ดูมีความจริงใจหญิงสี่ท่านนี่ฉลาดจริงๆพอจนมุมแล้วก็ยังหาคำมาเยินยอพวกเราได้น่าเสียดายที่มีแต่คำโกหกข้าไม่ได้โกหกหากไม่เชื่อก็อ่านเองสิท่านเกลียดพวกข้ามาตั้งแต่แรกแล้ววันที่พวกเราเข้าเมืองมาท่านก็ไม่ได้เขียนบันทึกอะไรอีกเลยไม่นะไหนไหนล่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะไหนอะไรกัน
จ้าเขียนไว้ตรงไหนหรือเขียนเอาไว้ตรงด้านหลังเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีจริงๆด้วยผู้บัญชาการต้องเป็นคนใกล้พวกเราแน่เลยเอากังเอาตัวผู้หญิงสี่ไปข้าจะสอบสวนนางเองครับไม่ได้เราจะทำแบบนี้เลยอย่านะข้าจะติดนิดหน่อยผู้หญิงสี่เชิญปีเตอร์ข้าขอมอบกุญแจพวงนี้ให้เจ้าฝากบ้านไว้กับเจ้าข้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาตนเองก็ระวังตัวด้วยนะไปได้แล้วท่านลุงไปสิระวังด้วยนะน้องสี่ระวังด้วยท่านลุงท่านลุงทำแบบนี้ไม่ได้นะท่านลุงแล้วเราจะทำยังไงผู้หญิงสี่ล้านจืดใช้จิ๋วเออไม่สิรองหัวหน้าท่านกลับไปเถอะไม่มีประโยชน์หรอกข้าไม่ใช่ภูเขาทองเหมืองเงินที่จะมีเงินเยอะแยะมาบริจาคให้กับพวกท่านท่านทำแบบนี้ข้าก็ลำบากใจเหมือนกันนะข้าก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่ข้าโดนผงเกิงบีบจนหายใจไม่ออกแล้วเอาอย่างนี้นะท่านก็ช่วยบริจาคให้ก่อนสัก 3-4,000 ตำลึง 3-4,000 ตำลึงเลยเหรอพี่ชัยจิ๋วจะลองเปิดตากว้างๆสิร้านค้า10ร้านปิดไปแล้ว9ร้านชาวบ้านก็ไม่มีงานทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวสารกันตอนนี้แต่ละคนได้กินแต่น้ำข้าวต้มกับหัวมันเท่านั้นก็ไม่ต่างกับร้านของข้าถึงจะเปิดร้านแต่ก็ขายแทบไม่ได้นี่พี่ชายจิ๋วอยู่นี่พอดีเลยมีอะไรผู้หญิงสี่ถูกท่านผู้บัญชาการจับตัวไปแล้วบอกไงนะท่านผู้บัญชาการบอกว่าผู้หญิงสี่เป็นไส้ศึกถามไปคนที่บ้านเจ้าจ่าหมายของท่านอ๋องด้วยวันนั้นที่ร้านว่างเจียงผู้หญิงสี่บอกว่าทหารชิงจะโจมตีอีกเร็วๆนี้ขนาดเรื่องพวกนี้เขายังรู้เลยร้านว่างเจียงท่านหัวหน้าว่าไงคนไม่เอาไหนอ๋อหรือเจ้ากำลังจะบอกข้าว่าจะได้เงินมาครบ 60,000 ตำลึงแล้วท่านกึ่งท่านจะเอายังไงเป้าหมายของท่านมันคืออะไรกันเนี่ยเจ้านี่มันตอบไม่ตรงคำถามเลยนะข้าถามเจ้ว่ารวบรวมเงินค่าฝึกมาครบหรือยังที่ร้านวังเจียงเขาพูดเขาหูหยินสี่วันนั้นทุกคนก็รู้ว่าใครกันได้ทำเรื่องงามเนาะนี่ข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเมื่อไรจะรวบรวมเงินมาให้ครบสักทีท่านต้องการยังไงว่ามาเลยข้าจะทำให้ได้5วันข้าให้เวลาเจ้า5วันหากเจ้ายังรวบรวมเงินมาไม่ได้รองหัวหน้าอย่างเจ้าก็เตรียมกลับไปไถนาได้เลยจะคนไม่เอาไหนที่ทำการเมืองแมนแดนสันติท่านผู้บัญชาการข้าร้อยไปรองหัวหน้ากลุ่มฝึกข้าจำได้ไอ้จิ๋วใช่ไหมมีอะไรได้ยินว่าหูยินสีถูกจับตัวไปข้าเป็นเพื่อนนางอยากขออนุญาตไปเยี่ยมนางหน่อยนี่ท่านนางเป็นคนที่ชาวอู๋ซีเคารพถ้าหากท่านทำแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อใจของชาวบ้านได้ข้าจะรีบไปธุระที่สู่โจส่วนเรื่องของคังเป่าฉีข้ามอบให้เผิงเกิงรับผิดชอบไปขอร้องเขาดูไปสิยกเกี้ยวไปนั่นไงพี่เจิ้งกลับมาแล้วพี่เจิ้งเป็นยังไงบ้างชัยจิ๋วว่ายังไงนั่นสิผู้หญิงสี่ถูกขังไว้ที่ไหนชัยจิ๋วบอกว่าเรื่องของแม่สี่เพิงเกิงเป็นคนดูแลแต่เพิงเกิงไม่ยอมบอกว่าแม่สี่ถูกขังไว้ที่ไหนโอ้ยแย่แล้วสิพวกแก้วอยากเจอน้องสี่มากเหรอวันนี้ข้าได้เจอกับนางมาแล้วแถมยังพูดจากันอีกตั้งหนึ่งชั่วยามพี่ใหญ่ท่านไปเจอน้องสี่มาเหรอแล้วนางถูกขังอยู่ที่ไหนคะโธ่เอ้ยตอนนี้น้องสี่ลำบากมากพอนางไปถึงที่ทำการนางก็ถูกผู้คุมโบยไปตั้ง40ไม้เนี่ยบอยจนนางสลบพอสลบไปแล้วเขาก็เอาน้ำสาดพอฟื้นขึ้นมาก็ถูกโบยอีกข้านี่เกือบจะจำนางไม่ได้เลยหน้าของนางนั้นน่ะซีดขาวราวกับกระดาษเนื้อตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดน่าสงสารจริงๆข้าไม่เชื่อท่านโกหกอย่าคิดมันหลอกพวกเราเลยดีกว่าแม่ใหญ่แม่สีได้บอกอะไรหรือเปล่าโอ้น้องสี่บอกว่าคนเรานั้นเมื่อถึงคราวสิ้นหวังแล้วก็จะทำให้คิดขึ้นมาได้หลายๆเรื่องนางบอกกับข้าว่านางไม่อยากติดคุกอีกแล้วทุกนาทีที่อยู่ในคุกหลวงนั้นมันนานราวกับ10ปีเลยทีเดียวอย่าไปฟังที่นางพูด
เห็นชัดๆอยู่ว่านางโกหกเรื่องโกหกไม่มีใครเกินข้าแล้วดูสายตาของนางสิดูออกว่ามีพิรุธนางโกหกเราอยู่แม่สีได้สั่งอะไรอีกไหมแน่นอนนางได้ฝากให้ข้ามาบอกเจ้าหนึ่งคำว่าความมั่งมีก็เหมือนเมฆที่ลอยอยู่ถึงจะแข่งแย่งกันไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์นางบอกว่านางคิดได้แล้วนางเลยสั่งให้เจ้าเอากุญแจพวกนั้นไปคืนให้กับพี่หวนซะเพราะว่าตอนนี้นางอยากจะออกมาจากคุกจะแย่อยู่แล้วพวกเจ้าอย่าไปฟังที่นางจิ้งจอกนี่พูดคนทั้งอู่ซียังไม่มีใครรู้เลยว่าฮูหยินซีถูกขังไว้ที่ไหนและคนอย่างนางจะรู้ได้ยังไงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะหากข้าให้ฮูหยินใหญ่เข้าไปเยี่ยมนางก็ต้องได้เข้าไปเยี่ยมอยู่แล้วท่านลุงฮูหยินใหญ่ทั้งอู่ซีมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยขังเป่าฉีได้นั่นก็คือข้าคนนี้นี่เองท่านลุงงั้นถ้าต้องการอะไรถ้าเป็นเงินทองท่านว่ามาเลยก็จะหามาให้โทษทีนะของพวกนั้นข้าไม่ต้องการแล้วท่านต้องการอะไรล่ะคนบ้านเจียงมีแต่คนนิสัยไม่ดีสกปรกผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่เป็นคนดีข่ายความเคารพนางหากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขอร้องข้าถึงจะยอมช่วยท่านทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือรีบเอาอกเอาใจหูหยินใหญ่ตอนนี้หูหยินสี่กำลังไข้ขึ้นสูงรีบช่วยนางออกมาดีกว่าแล้วพาไปหาหมอหากนางตายในห้องขังเรื่องทั้งหมดก็จะเป็นเพราะพวกเจ้าพี่หวังยงพี่สู้หัวหน้ากลับแล้วเหรอใช่แล้วมีอะไรเหรอพวกท่านเป็นคนเฝ้าคุกหลวงใช่หรือเปล่าข้ามีเรื่องที่ให้พวกท่านช่วยหน่อยนั่นนี่คือตัวเงินเผื่อไปกินน้ำชานะโอ้ห้าสิบตำลึงเลยเหรอถ้าอยากเข้าไปเยี่ยมคนในคุกหน่อยได้เลยแล้วท่านอยากเข้าไปเยี่ยมใครผู้หญิงสี่บ้านเจียงข้างเป่าชีพี่ชายจิวข้าว่าท่านเก็บตัวเงินนี้เอาไว้เถอะนะขอเจอแค่ครู่เดียวเองเอาอย่างนี้นะข้าจะเพิ่มให้อีกเอ้ยพี่ชายจิวพี่อย่าทำอย่างนี้เลยมันไม่มีประโยชน์หรอกขังเป่าฉีนางไม่ได้ถูกขังอยู่ในคุกหลวงนี่ซะหน่อยนางถูกเอาตัวไปขังที่ไหนก็ยังไม่มีใครรู้เลยเป็นจะช่วยยังไงแม่ดองท่านแม่ดองไหนว่าปวดหัวไงทำไมยังไม่นอนอีกล่ะข้าไม่อยากรีบนอนพอข้านอนหลับเขาก็จะฝันร้ายดึกแล้วจะไปไหนเหรอข้าจะไปปล่อยโคมไฟที่ทะเลสาบไทหูข้าจะขอพรให้หูหยินซีใช่พวกเราช่วยอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่ขอให้สวรรค์คุ้มครองหูหยินซีงั้นก็รีบไปรีบกลับแล้วค่ะท่านไม่ต้องคิดมากหรอกนะรีบเข้านอนได้แล้วรีบพักผ่อนนะท่านแม่ผู้หญิงใหญ่มายืนทำอะไรตรงนี้บ้านเจียงผู้หญิงใหญ่ท่านแม่เจ้าเนี่ยจริงๆเลยพรุ่งนี้ค่อยกลับมาก็ได้ไม่เห็นต้องมากลางดึกแบบนี้ท่านแม่ก็ข้ามาอยากอยู่ที่นั่นแล้วนี่สิถึงเรียกว่าบ้านนี่ปี่เหวินเอาไว้ให้เจ้าได้มาดูแลชิ่งฟงเหนียนก่อนจากนั้นค่อยนำข้าวสาร 5,000 ช่างไปมอบให้ทหารเมืองแมนพวกเขาไม่ได้ขอร้องสักหน่อยทำไมต้องไปมอบให้พวกเขาด้วยลูกรักการที่เจ้าได้มีโอกาสกลับมาอยู่ชิ่งฟงเหนียนก็เพราะท่านผู้บัญชาการกับทหารของเขาเราต้องขอบคุณพวกเขาหน่อยถึงจะถูกใช่ผู้หญิงใหญ่พูดถูกแล้วพวกเราควรขอบคุณเขาก็จริงแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เห็นท่านลุงบอกว่าอีก2วันเขาจะกลับมาอู่ซีแล้วท่านลุงยังบอกอีกว่าหากมีโอกาสจะแนะนำให้เจ้าได้รู้จักเขาด้วยมาเถอะแม่เจ้ารีบไปบอกพี่เจิ้งเร็วพี่เจิ้ง
นางจิ้งจอกนั่นพาเจียงปี้หวนกลับมาอีกแล้วเขาว่าพวกเขาต้องสุมหัวกันวางแผนแน่เขาได้ยินนางจิ้งจอกนั้นพูดว่าจะเอาข้าวสาร 5,000 ช่างไปให้ท่านผู้บัญชาการด้วยเขาว่าจะรีบคืนพวกกุญแจให้เขาไปเถอะไม่อย่างนั้นหูหยินซีอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ไม่รู้ว่าพวกนั้นจะทำอะไรกับนางบ้างเอาพวงกุญแจมาให้แม่รีบเอามาสิท่านแม่พี่จึงเมื่อครู่แม่อยู่ที่ห้องโถงแม่ฝันร้ายแบบเดิมอีกแล้วแม่ฝันเห็นน้องสี่ถูกพวกนั้นโบยไม่หยุดพวกนั้นต้องการจะแย่งพวงกุญแจจากนางก่อนที่นางจะขาดใจตายยังอุตส่าห์กำพวงกุญแจไว้แน่นบอกว่าจะเก็บไว้ให้พี่จึงคนเดียวท่านแม่ทหารเมืองแมนไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะดูแลความปลอดภัยให้ที่นั่นโอซีก็เหมือนกันข้าเชื่อว่าท่านแม่ทัพจะต้องสอบสวนให้ชัดเจนก่อนที่จะทำอะไรลงไปพวกก็เป็นทหารจะเป็นคนดีได้ยังไงแม่เห็นสงครามมาตั้งแต่สาวๆถึงพวกทหารจะบอกว่าคุ้มครองชาวบ้านแต่แล้วในที่สุดพอเห็นเงินหน่อยก็ปล้นเจอหญิงสาวก็ลากไปข่มขืนพวกก็ทำแต่เรื่องเลวๆท่านแม่เจ้าอย่ามาเถียงแม่เลยเอาพวงกุญแจนั่นมาให้แม่แม่จะไปคืนให้พวกเขาเดี๋ยวนี้เร็วสิลูกไอ้จิ๋วคิดหาทางไปช่วยแม่สีได้แล้วนะไม่รู้จักเขาดีเขามีทางออกให้เราแล้วนะนี่มัน4วันแล้วได้ยินไหม4วันแล้วแม่ไม่อยากให้น้องสี่ได้รับความลำบากแล้วในฝันแม่เห็นนางก็จะหมดลมหายใจนางถือพวงกุญแจไว้แน่นแบบว่าจะมอบให้เจ้านางดีกับเจ้ามากนะพี่เชิงเจ้าจะยืนดูอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรบ้างเลยเหรอข้าจะไม่ยอมให้แม่สี่เป็นอะไรทั้งนั้นเจ้าเรียกเอาพวงกุญแจมาให้แม่ข้าไม่ยอมให้ท่านแม่หรอกเจ้าไม่ให้เหรองั้นหาเองก็ได้ท่านแม่ท่านแม่ไม่ดองท่านแม่ดองพี่หวนหากวันหน้าจะได้ดูแลกิจการชิงฟงเหนียนจริงๆแล้วก็จะต้องทำให้ดีนะแม่ของเจ้าน่ะเหนื่อยเพื่อเจ้ามามากแล้วพี่ใหญ่อยากได้มากใช่ไหมงั้นก็เอาไปเลยนี่ไงกุญแจพวงใหญ่กับตราประทับที่ท่านอยากได้พวกท่านชนะแล้วตอนนี้ก็จะมอบตราประทับกับกุญแจพวงใหญ่ให้พวกท่านสองแม่ลูกของพวกนี้เดิมก็เป็นของพี่หวนอยู่แล้วช้าก่อนถ้าจะให้ท่านลุงปล่อยตัวน้องสี่ได้เมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องที่ข้ารับปากเจ้าไว้ก็ต้องทำให้อยู่แล้วท่านแม่กุญแจพวงใหญ่กับตาประทับนี่ข้าไม่มีวันให้พวกท่านแน่ลูกแม่ชีวิตแม่สี่ของเจ้าสำคัญกว่าอย่างอื่นนะท่านแม่จำได้ไหมเมื่อก่อนแม่บอกให้ข้าเอาอย่างแม่สี่หากข้าได้ครึ่งหนึ่งของนางแม่ก็พอใจแล้วแม่คิดเหรอว่าแม่สี่จะยอมก้มหัวให้นางจะยอมก้มหัวให้กับคนใจร้ายพวกเขาทำได้แค่ขู่เราเท่านั้นแหละแต่ว่าแม่สี่ดีกับเจ้ามากนะทำเพื่อบ้านจริงของเราตั้งมากมายแม่ไม่อยากให้นางต้องเป็นทุกข์หากแม่สี่เห็นว่าข้าจะเป็นพี่เจ้าคนเดิมคนที่ไม่มีความกล้าหาญนางจะต้องเจ็บปวดใจขนาดไหนเจียงพี่หวนออกไปให้พ้นจากบ้านเจียงเดี๋ยวนี้บังอาจเจียงพี่เจ้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาไล่พี่หวนออกไปเขาเป็นพี่ใหญ่เจ้านะเมื่อพ่อเจ้าตายไปแล้วพี่คนโตก็เหมือนพ่อเจ้าเข้าใจไว้ด้วยใช่แล้วคุณชายรองท่านพ่อเป็นผู้มีสิทธิ์ในบ้านและพินัยกรรมก็เขียนไว้ชัดเจนเรื่องทุกอย่างในบ้านให้แม่สีเป็นคนตัดสินใจวันนั้นก่อนที่แม่สีจะถูกจับตัวไปได้พูดต่อหน้าทุกคนว่าให้ข้าเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ตอนนี้ข้าให้เจ้าไปเจ้าจะไปหรือไม่แล้วถ้าข้าไม่ไปล่ะไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวกวงเอากระบองมาอย่าตามมานะต่อจอกไปไหมพี่จังเราแต่ต้องเขาดูสิจำได้เจอคังเปาฉีน่ะตกลงจะไม่ไปใช่ไหมใช่หรือเปล่าท่านแม่พี่จังหากจะตีลูกข้าหนึ่งทีคังเปาฉีก็ต้องถูกตีสิบทีลองดูสิอย่าได้ไม่ได้นี่สิชายใหญ่เขาไม่ปกติแล้วไปในห้องก่อนดีกว่ากันเถอะท่านลุงบอกว่าคืนนี้จะจับคังเปาฉีมาสอบสวนจะพูดอีกเฮ้ยจะสอบสวนถึงเช้าตอนที่เจ้าหลับอย่างสบายแต่ว่าทางนกกำลังถูกบอยอยู่คุณนักตันอยู่อยู่ตรงนั้นนะพ่อเจ้าทำร้ายน้องสี่อยู่นะสอบคังเปาฉีได้เลยพอแล้วลูกคุณนักตันอยู
ฟาดคนจะไม่มีกินลูกเมียจะมีชู้คนฟาดจะขนองฟาดจะลงโทษคนจะไม่มีกินลูกเมียจะมีชู้คนฟาดจะขนองฟาดจะลงโทษคนจะไม่มีกินลูกเมียจะมีชู้คนฟาดจะขนองฟาดจะลงโทษคนจะไม่มีกินลูกเมียจะมีชู้คนฟาดจะขนองฟาดจะลงโทษคนจะไม่มีกินลูกเมียจะมีชู้คนฟาดจะขนองฟาดจะลงโทษนั้นข้าอาจจะไม่ได้เจอเจ้าอีกเจ้ารู้อะไรไหมคนเราหากต้องสูญเสียอะไรไปอย่างกระทันหันมันรู้สึกยังไงตอนที่เจ้าหายสาบสูญไปนั้นข้านั่งหลับอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็ได้ฝันไปสองเรื่องในฝันของข้าเห็นว่าเจ้าไม่ได้เป็นอะไรเลยและกลับมาช่วยงานที่จิงฟงเหนียนอย่างปลอดภัยรู้ไหมข้าดีใจแค่ไหนข้าดีใจจนไม่รู้ว่าจะแสดงออกมาได้ยังไงน้องสามพี่ชายจิวพี่ชายจิวพี่เป็นอะไรอ่ะน้องสามพวกเราอย่าไปทำงานในเพิงเกิงอีกเลยนะเรียกพี่น้องทุกคนกลับบ้านซาดีกว่าขอให้พวกเราไม่ได้ทำการค้าเราก็ยังมีข้าวให้กินมีโจ๊กให้กินตอนนี้พวกเราก็ยังมีเงินกันอยู่บ้างใช่คืนนี้หากท่านไปทับกลับมาพี่ก็ขอลาออกเถอะนะพี่ชายจิววันนั้นฮูหยินสีเกลี้ยกล่อมให้พี่ไปรอหัวหน้าก็เพราะนางอยากให้พี่อยู่ช่วยเหลือชาวบ้านแต่ตอนนี้ฮูหยินสีถูกผู้นั้นจับตัวไปแล้วด้วยเป็นตายก็ยังไม่รู้พี่ชายจิวข้าเชื่อว่าคนดีฟ้าต้องคุ้มครองเท่าแก่เจียงกับฮูหยินสีทำเรื่องดีๆไว้เยอะแยะครั้งนี้พวกเขาต้องผ่านไปได้แน่พี่เชื่อข้าเถอะพักผ่อนสักหน่อยตื่นแล้วค่อยคิดหาทางกันก็ได้พี่ไม่ได้นอนมา2วันแล้วนะนั่นสิมาช่วยกันเก็บกวาดจะไปนอนเถอะมาเร็วไปไปมีอะไรเหรอไม่ต้องสนใจข้าหรอกข้าไปหาหนทางก่อนพี่ชายจิวพี่ชายจิวพี่ชายจิวหยุดเกี้ยวคุณไปเอาไหนคิดจะทำอะไรข้าจะขอคำแนะนำจากหัวหน้าจะขอคำแนะนำเรื่องอะไรอยากจะถามข้าว่าคังเปาฉีอยู่ที่ไหนใช่ไหมท่านหัวหน้าที่ข้าจะขอไม่เกี่ยวกับคังเปาฉีเลยงั้นจะขอเรื่องอะไรล่ะขอคำแนะนำจากท่านเรื่องการเก็บเงินค่าฝึกกลุ่มเพิ่มจาก5วันเป็น6วันจะได้หรือเปล่าไม่ได้อาจจะเก็บค่าใช้จ่ายนี้มาให้ได้จะต้องทำด้วยวิธีไหนจะใจอ่อนกับพวกเขาได้หรือเปล่าไม่ได้ถ้าหากข้าเก็บเงินมาได้แค่ 59,999 ตำลึงล่ะได้ไหมไม่ได้ก็ได้ไม่ถึง5วันหรอกวันนี้ข้าจะมาให้ท่านจนครบท่านจะบ้าไปแล้วท่านเกิงท่านผู้บัญชาการมาถึงหน้าประตูเมืองแล้วข้าบอกให้ท่านจ่ายเงินค่าฝึกไงไม่ได้ยินที่พูดแล้วจะจ่ายไหมไม่เป็นไรนะนี่ใช้จิ๋วปกติจะก็เป็นคนดีนี่นะทำไมอยู่ๆถึงได้เปลี่ยนไปตอนนี้เจ้าร้ายกาจไม่ต่างอะไรกับเพิ่งเกิดอย่ามาพูดไร้สาระบอกข้ามาจะจ่ายหรือเปล่านี่ใช้จิ๋วตอนนี้ข้าไม่มีเงินจริงๆแล้วจะมีให้ข้าผูกคอตายก่อนที่จะพอใจท่านอยากผูกคอตายจริงหรือเปล่าเอาเป้าครับเอาเชือกมาได้ครับเอาไปใช้เจียวมีเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นวะพวกเขาเป็นใครพ่อข้าแม่ข้าและเมียข้าห้ามแต่ต้องพวกเขานะงั้นก็ดีจับพวกเขาใส่กุญแจมือและพาตัวกลับไปห้ามแต่ต้องพวกเขานะพวกเขาจะไม่เป็นอะไรถ้าหากเจ้านำเงิน80,000ตำลึงมาไถ่ตัวพวกเขาเอาตัวไปไปหลานรักกินไก่เยอะๆนะกินซะกินซะขอบคุณท่านปู่เด็กดีเ
แกจงพี่ชายจิวดื่มชาก่อนเมื่อไรท่านจะจ่ายค่าฝึกปราณเมืองตำลึงให้ข้าก็ข้าบอกท่านไปแล้วไงว่าอีก2วันจะจ่ายให้ก่อน 1,000 ตำลึงแปลว่าจะไม่จ่ายสินะไม่ใช่เจ้าไปกับข้าไปเถอะไปเดี๋ยวนี้ปล่อยลูกข้าอย่าขยับจัดการล่ามโซ่คนในบ้านให้หมดแล้วพาตัวไปอย่าขยับอย่านะอย่าทำร้ายนางเลยข้าขอร้องอย่านะจะทำอะไรข้ามีของบางอย่างจะให้เจ้าดูวันนั้นข้าบอกเจ้าชัดเจนแล้วนะหากลูกชายเจ้ากล้าตีลูกชายข้าแล้วก็นางนั่นจะถูกตีจนนับไม่ถ้วนด้วยเหมือนกันวันนั้นลูกชายของเจ้าได้ตีปี้เหวินลูกชายของข้าไปถึง4ไม้อย่างไร้เมตตาช่างเถอะไม่เป็นไรเพราะข้าได้บอกท่านลุงให้ลงโทษนางนั่นไป40ไม้แล้วดูนี่สิเลือดที่น้องสี่กระอักออกมาท่านออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปสิหลีกหน่อยขอบใจเลือดตั้งเยอะแม่สีเจ้าปล่อยไว้ดังนั้นแม่ท่านแม่ต่อไปอย่าลืมใส่กรอนประตูด้วยไม่ว่าแม่ใหญ่จะพูดอะไรต่อไปไม่ต้องสนใจนางอีกเข้าใจไหมเมื่อครู่เจ้าบอกว่าจะไปหาไฉจิ๋วไม่ใช่เหรอได้ความว่ายังไงสืบได้เรื่องหรือเปล่าได้ข่าวคราวแม่สีไหมท่านแม่ดองไม่รู้ไฉจิ๋วไปกินยาผิดมาหรือไงได้ยินพี่เจ้งบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องของผู้หญิงสีเลยสักนิดเอาแต่เจ็บตัวลูกเมียของท่านแก่แล้วก็บังคับให้จ่ายค่าฝึกเพื่อเป็นการไถ่ตัวลูกเมียของเขาไม่ท่านแม่จะไปไหนท่านแม่ท่านแม่ดองท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ไม่เป็นไรแม่จะไปหาเผิงเกิงท่านแม่สุขภาพไม่ดีให้ข้าไปแล้วกันจะปล่อยแม่ไปเถอะแม่จะไปถามคนเลวคนนั้นว่าจะเอายังไงกันแน่จะตีน้องสีจนตายจริงๆหรือไงงั้นแม่จะไปให้เขาตีด้วยอีกคนนี่ท่านแม่ บ้านเผิงพี่เผิงข้ารู้สึกเป็นกังวลตั้งแต่ออกเมืองจนข้ากลับมาถึงบ้านระหว่างทางเจอขอทานเยอะแยะไปหมดร้านขายข้าว10ร้านปิดร้านไปสัก8ร้านข้าไปธุระด่วนที่สู่โจครั้งนี้ได้ท้าหัวหน้าผู้บัญชาการย้ำกับข้าว่าอูซีจะวุ่นวายขึ้นมาอีกไม่ได้จะต้องเจริญรุ่งเรืองและต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้มณฑลอื่นแล้วท่านคิดว่าข้าจะต้องทำยังไง ท่านผู้บัญชาการการทำให้อูซีรุ่งเรืองนั้นก็สำคัญแต่ว่าวันนี้ท่านเพิ่งเดินทางกลับมาเหนื่อยเอาแบบนี้วันนี้ท่านพักผ่อนก่อนสักวันท่านผู้บัญชาการข้าได้เตรียมอาหารที่ท่านชอบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้าจำได้ว่าตอนเด็กๆท่านชอบกินอะไรที่สุดงั้นเหรอมีหมูสามชั้นผัดพริกแดงหรือเปล่าต้องมีสิเป็ดราดซอสฉางเต๋อล่ะโถเอ้ยต้องมีอยู่แล้วเป็ดทั้งสองตัวหนักตั้งสองชั่งแม่ข้าไม่ได้กินตั้งนานแล้วยังมีอีกเรื่องหลังจากที่ท่านผู้บัญชาการกินข้าวมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วข้ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยากให้ท่านรู้จักนั่นก็คือเท่าแก่ชิงฟงเหนียงตัวจริงเท่าแก่ตัวจริงเหรอท่านผู้บัญชาการข้าขอแนะนำนี่คือทายาทสืบสกุลบ้านเจียงหรือคุณชายใหญ่ท่านนี้คือหุ่นยนต์ใหญ่ของบ้านเจียงส่วนท่านนี้ดูแลร้านขายข้าวชิงฟงเหนียงหัวหน้าใหญ่บอกข้าว่าบ้านของพวกท่านเกิดเรื่องขึ้นมากมายพวกท่านสบายใจได้ข้าจะไม่ถามเรื่องส่วนตัวหรอกนะท่านเป็นเจ้าของร้านขายข้าวรายใหญ่ข้ารับประกันว่าการค้าของชิงฟงเหนียงจะยังเหมือนเดิมขอบคุณท่านผู้บัญชาการงั้นกินไปคุยไปก็แล้วกันนะเชิญนั่งค่ะท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการเรียนท่านผู้บัญชาการตอนนี้ที่ข้างนอกมีคนมาร้องเรียนกับท่านมากหลายคนด้วยครับร้องเรียนเหรอพวกเขาเป็นใครพวกเขาทั้งหมดเป็นเท่าแก่ร้านข้าวในอูซีรวมแล้วหลายสิบคนครับพ่อทำไงดีท่านผู้บัญชาการเขาร้องหัวหน้าไฉจิ๋วอะไรนั่นสิเขาบังคับให้พวกเราจ่ายเงินค่าฝึกพอพวกเราจ่ายไม่ไหวเขาก็จับคนในครอบครัวไปพ่อของข้าปีนี้เขาก็80กว่าเขาไปแล้วเนาะใช่แล้วลูกเมียของข้าก็โดนจับไปเหมือนกันทั้งไม่ที่ไหนพวกเราก็ไม่มีใครรู้เลยเหมือนกันนะท่านผู้บัญชาการเรื่องนี้ท่านต้องช่วยพวกเราด้วยนะใช่ครับ
วยช่วยเราช่วยเราด้วยเถอะไม่พอจ่ายจริงๆไม่พอใจจริงๆไม่พอใจไม่พอใจทางการตอนนี้ร้านค้าของเราก็เลยต้องปิดไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวหลบหน่อยหลบหน่อยทุกคนหลบไปนี่ท่านกลับมาแล้วเหรอคารวะท่านผู้บัญชาการท่านหัวหน้าคนพวกนี้ช่างดื้อซะจริงเลยใช้สารพัดวิธีก่อนแล้วก็ยังมีพวกเขาได้มาแค่นี้แต่ไม่ต้องห่วงก่อนพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะต้องจ่ายมาให้ครบเขาเป็นคนออกคำสั่งเหรอโอ้เขาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอเนี่ยจริงโอ้ยโหดร้ายนะเนี่ยนะหัวหน้าใหญ่ท่านดูแลลูกน้องของท่านยังไงข้าเคยบอกทุกคนว่าชัดเจนว่าพวกเราทหารเมืองแมนเรื่องแรกที่ต้องทำก็คือให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขค้าขายราบรื่นแล้วเรื่องที่สองที่ต้องทำก็คือให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขค้าขายราบรื่นที่สามที่สี่ที่ห้าก็เหมือนกันแต่เจ้ากลับให้ท้ายลูกน้องของเจ้าไปก่อความวุ่นวายให้กับอูซีท่านผู้บัญชาการพวกเราไม่ได้ก่อความวุ่นวายให้อูซีหัวหน้าใหญ่พูดถูกแล้วถ้าหากไปเก็บข้าฝึกมาให้ครบพี่น้องเราก็จะไม่ได้อาหารจะเอาแรงที่ไหนไปทำงานเฮ้ยจะทำผิดกับพวกชาวบ้านทำเรื่องร้ายๆกับพวกชาวบ้านอย่าจะพูดสีซัวอีกท่านหัวหน้าคนที่ทำผิดต่อชาวบ้านและทำเรื่องร้ายกับชาวบ้านก็คือท่านบังอาจผมยังสั่งอีกว่าต้องหาเงินมาให้ท่านหกหมื่นตำลึงให้ได้ภายในห้าวันนี้ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ท่านยังบอกอีกว่าใช้วิธีไหนก็ได้จับตัวลูกเมียพวกเขามาก็ได้บีบให้ผูกคอตายยังไงก็ต้องจ่ายมาให้ครบหยุดเดี๋ยวนี้นะท่านจะพูดอีกว่าต้องเก็บมาให้ครบ60,000ตำลึงห้ามขาดแม้แต่น้อยขาดหนึ่งตำลึงก็ไม่ได้นี่วุ่นวายกันพอหรือยังไอ้จิวเจ้าหนีนักบอลยิ่งไร้สาระข้าพยายามเชื่อว่าหัวหน้าใหญ่จะสั่งให้เจ้าทำแบบนั้นถึงเขาจะเป็นคนสั่งแบบนั้นจะกลับมาบอกข้าได้นี่ข้าจะไม่ปล่อยให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในอูซีแน่ท่านผู้บัญชาการข้าไม่เคยไปหาท่านเหรอข้าไม่เคยบอกท่านเหรอจริงอยู่เจ้าเคยมาหาข้าแต่เจ้าถามแค่เรื่องขังข้างเป่าฉีเท่านั้นถูกต้องข้าถามเรื่องเกี่ยวกับฮูยินซีแล้วข้าเขาบอกท่านว่าจะสร้างความวุ่นวายให้กับอูซีข้าสร้างความวุ่นวายให้อูซีเหรอใช่จับฮูยินซีไปก็คือสร้างความวุ่นวายให้อูซีท่านให้คนเลวแบบนี้มาเป็นหัวหน้าใหญ่ก็ยิ่งเพิ่มความวุ่นวายให้อูซีเข้าไปอีกยังไม่หยุดพูดอีกแล้วท่านผู้บัญชาการลองถามเท่าแก่ดูสิแล้วจะไปถามชาวบ้านคนไหนดูก็ได้ในอูซีผู้ยินสีของบ้านเจียงทำเรื่องดีๆไว้มากมายนางทำให้คนมีข้าวกินผู้คนเคารพนับถือแต่ท่านกลับจับนางไปจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวของนางเลยลองถามชาวอูซีดูแบบนี้จะไม่ทำให้เสียขวัญได้ยังไงอูซีจะไม่หวั่นวายได้ยังไงนั่นสินี่ช่วยด้วยแต่ตัวหินสีไปใช่ตกใจหมดเลยเป็นห่วงด้วยนะข้าจับทั้งเป่าฉีก็แค่ต้องการจะสอบสวนเรื่องที่นางสนิทสนมกับท่านอ๋องอะไรนั่นข้าไม่ได้ทำร้ายอะไรนางท่านแม่ทัพใครมาอีกแล้วที่นางถูกบอย40ไม้จนบาดเจ็บแบบนี้เรียกว่าทำร้ายไหมจะไปฟังใครพูดมาท่านผู้บัญชาการนี่คือเลือดของน้องสีนางผู้หญิงคนนี้เป็นคนบอกข้าเองว่านางสั่งให้เผิงเกิงบ่อยน้องสี่บ่อยจนนางกระอักเลือดทำไมเจ้าก็ถามนางดูข้าไม่รู้หรอกว่านางพูดอะไรกับเจ้าบ้างข้าแค่สั่งให้เผิงเกิงกับบริเวณนางไว้ที่นี่แค่นั้นข้าไม่เคยคิดจะทำร้ายนางทหารไปพาคังเปาฉีออกมาครับทุกท่านโปรดฟังทางนี้บอกอย่าลงเชื่อคำพูดของนางท่านผู้บัญชาการเขาไม่จับนางมาอย่างไรเหตุผลเพราะเราเป็นคนที่บาดของนางเพราะจดหมายของท่านอ๋องหมกเหล็กนั้นต่างหลายฉบับใส่ร้ายชัดๆท่านเกิงแต่ก่อนนี้ท่านก็เคยติดต่อกับคนซ่านหลินด้วยจดหมายต่างหลายฉบับไม่ใช่เหรอท่านกับเขาร่วมมือกันมาเป็น10กว่าปีถ้าหากเป็นคนที่บ้านท่านจดหมายพวกนั้นเขาว่าเอาตะกร้ามาใส่ก็คงไม่หมดแต่นางเขียนในบันทึกว่าขอทหารชิงฮึกเหิมกันอีกสักหน่อยตีพวกจอนกบฏให้แตกนี่แหละว่าไม่ครบต่อทหารเมืองแมนท่านยังจำได้หรือเปล่าว่าตอนที่น้องสาวของท่านถูกทหารเมืองแมนยิงตายนั่นน่ะท่านพูดอะไรที่หน้าหลุมศพนักท่านบอกว่าปล่อยสวรรค์คุ้มครองทหารเมืองแมนจงพินาศจะได้เหลือไม่ได้ตายดีท่านชี้ไปบนฟ้าสาปแช่งราชาสวรรค์หงซิ่วฉวนให้ห้าม้าแยกร่างไร้ทายาทสืบสกุลตายแล้วจริงเหรอเร
แรงก็เดือดแรงก็ร้ายมากเลยจนนี่เพ้อเจ้อใหญ่แล้วคนที่มาเคารพศพน้องสาวท่านไม่ถึงร้อยแต่ก็หลายสิบคนทุกคนเป็นพยานได้ท่านผู้บัญชาการท่านเคยพูดว่าอยากปกครองอูซีให้ดีจริงๆทำได้ง่ายนิดเดียวจับผังกึ่งสิบกว่าปีมานี้เขาเก็บค่าขนส่งแพงชาวอูซีต้องซื้อข้าวราคาแพงไม่มีข้าวข้าวสารก็จะราคาถูกลงท่านเป็นห่วงเรื่องการปกครองอูซีใช่ไหมแก้ปัญหาได้ไม่ยากแค่คนบ้านของผังกึ่งคนของพวกเขาชอบรับเงินสกปรกมาอย่างน้อยก็แสนหรือสองแสนตำลึงเอาเงินพวกนี้มาซื้อข้าวให้ชาวบ้านซิรับรองว่าจะไม่มีคนขโมยข้าวได้ท่านอยากให้ทุกคนอยู่กันแบบเมืองมันง่ายนิดเดียวก็ตัดหัวผังกึ่งออกมาซะคนทั้งอูซีจะต้องออกมาจุดประทัดกันเต็มถนนทุกคนจะร้องสามครั้งว่าเมืองมาแดนสันติจงเจริญท่านกายทุกท่านท่านว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องพวกเราทนรองรับอารมณ์ของผังกึ่งมานานแล้วผังกึ่งกดขี่มาสู่กี่ปีแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องทุกท่านพวกเราจะมี10ปีได้สักกี่ครั้งพวกเราทนกันมามากพอแล้วพวกเราขอบอกท่านผู้บัญชาการดังๆว่าความปรารถนาในใจของพวกเราคือจับผังกึ่งจับผังกึ่งคนบ้านเผิงกังคนบ้านเผิงกังตัดหัว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 เผิงกังพอแล้วไอ้จิวเจ้าพูดจบหรือยังเท่าแก่ทุกท่านเรื่องในวันนี้ข้าขอตรวจสอบให้ดีซะก่อนเชิญพวกท่านกลับไปได้แล้วไม่เป็นแบบนี้ท่านผู้บัญชาการเรื่องทั้งหมดนี้ข้าสามารถอธิบายผู้ท่านฟังได้นะชาวบ้านหัวแข็งพวกนี้ก็แค่โกหกไปวันโอ้ยพูดว่าข้าโกหกก็ได้แต่ถ้าแกทุกท่านจะร่วมมือกันโกหกอย่างนั้นเหรอใช่คนทั้งอู๋สีจะร่วมกันมาใส่ความเจ้าอย่างนั้นเหรอวิ่งทำอะไรกันอยู่เราจับเขาสิใส่กุญแจมือด้วยปากดีปากดีอีกเดี๋ยวจะมีพวกที่เปื้อนเลือดอาก็อยากให้เจ้าตายเร็วๆพี่เข้าใจคิวทำดีมากน้องสีใช่จิวเจ้าทำได้ดีมากเพื่อชาวบ้านทั้งอูซีแล้วเอาแซ่เคียนเขาแทนข้าทีได้